โดนแฮ็ก Facebook เข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งสอนดีจะนำมาแนะนำสำหรับใครที่ถูกแฮ็ก Facebook ไปแล้วเขาไปเปลี่ยนชื่อเฟซของเราเปลี่ยนเมลของเราเปลี่ยนเบอร์โทรของเราเปลี่ยนข้อมูลต่างๆจนเราไม่สามารถที่จะไปหาได้ว่า Facebook ของเราตัวนี้เป็นลิงก์อะไรหรือไปอยู่ที่ไหนดังนั้นเราก็จะมีข้อมูลส่งไปเหมือนกับคลิปที่คุณหนึ่งเคยทำไว้ก่อนหน้านี้มาดูวิธีแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับคุณหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนใครที่จะไปจ้างคนอื่นๆให้มาแฮ็ก Facebook ให้เราหรือกู้ Facebook ให้เรานะครับไม่แนะนำโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นท่านจะถูกหลอกทันทีเพราะมีหลายๆท่านบอกคุณหนึ่งแจ้งคุณหนึ่งเข้ามาเขาถูกหลอกโดนโกงเอาเงินไปโดยที่เขาไม่สามารถกู้ให้เราได้อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้ทุกท่านทราบแล้วว่าการแก้ไข Facebook ต่างๆเนี่ยถ้าตัวเราเองทำไม่ได้คนอื่นก็ไม่สามารถทำได้แน่นอนซึ่งวิธีต่างๆที่คุณหนึ่งรวบรวมมาไว้เนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องและใช้งานได้จริงตัวท่านเองอาจจะผิดเงื่อนไขอะไรบางอย่างวิธีต่างๆนั้นดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook ได้เลยนะครับท่านสามารถทำเองได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเลยเพราะคนเหล่านั้นที่มารับจ้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีที่คุณหนึ่งแนะนำพวกเรานี่แหละเมื่อทราบตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ในคลิปนี้กันเลยครับพอดีคุณหนึ่งเจอกับตัวเองเลยครับวันนี้อยู่ดีๆ Facebook ก็เข้าใช้งานไม่ได้ขึ้นหน้าฟีดแบบนี้ครับแล้วทีนี้พอเราออกจากระบบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้าก็ไม่ได้ใส่ username password คู่หนึ่งพยายามใส่แล้วใส่เมลเดิมใส่ password ตัวเดิมก็เข้าไม่ได้ทีนี้สงสัยแล้วครับว่าถูกแฮกแน่นอนดังนั้นถ้าใครเจออาการแบบนี้ครับหรืออาการนอกเหนือจากนี้ก็ตามนะครับบ่งบอกว่าเราอาจจะถูกแฮกแล้วนะครับถ้าเราถูกแฮกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเข้าใช้งานได้ปุ๊บเนี่ยให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้ได้เลยสำหรับใครที่มีบัญชี Gmail ที่ผูกไว้กับ Facebook ตัวนี้นะครับให้รีบทำเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเมลตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ7วันขั้นตอนแรกออกไว้จากหน้าจอนี้ก่อนนะครับให้เราไปที่แอป Gmail ของเราครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Google แบบนี้ครับคลิกขึ้นไปนะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเจอคำว่า Gmail อยู่นะครับถ้าใครไม่มี Gmail แบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปที่ Google Chrome ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า Gmail นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Gmail ของเรานะครับยังไงให้เราเข้าบัญชี Gmail ของเราให้ได้ซะก่อนนะครับบัญชี Gmail ที่เราเคยผูกไว้กับ Facebook ของเราที่เขาแฮกเอาไปเนี่ยแหละครับเปิด Gmail ขึ้นมานะครับพอเปิดปุ๊บนะครับให้เรามาดูตรงมุมขวาก่อนครับว่าเมลตัวนี้ใช่เมลที่เราผูกไว้กับ Facebook ของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่ปุ๊บนะครับทีนี้ให้เรามาตรงแถบค้นหาตรงนี้ครับแถบค้นหาตรงนี้แนะนำให้พิมพ์ลงไปคำว่า Facebook นะครับเพื่อจะได้มองเห็นแบบง่ายๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีคนติดต่อทางเมลเราเยอะมากดังนั้นเนี่ยเมลอื่นๆอาจจะไปดันทับเมลจาก Facebook ให้เราพิมพ์ลงไปตรงนี้เลยครับว่า Facebook นะครับอันนี้เราก็จะเห็น Facebook ทั้งหมดเลยนะครับก็คือข่าวสารจาก Facebook นะครับให้มาตรงนี้เลยเมลหลักถูกเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับให้เรากดเข้าไปเลยครับเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับรายละเอียดเขาจะบอกนี้เลยครับที่อยู่อีเมลหลักของคุณถูกเปลี่ยนแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนก็คือวันนี้แหละคุณหนึ่งเพิ่งโดนเปลี่ยนวันนี้เองครับเวลา6โมงเย็นหากคุณเป็นผู้ดำเนินการต่อนี้คุณสามารถเพิกเฉยได้ก็คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปสนใจแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนอยู่ดีเราเข้าใช้งานไม่ได้แล้วให้เรามาตรงนี้เลยครับตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีของคุณกดเข้าไปเลยครับและให้เราไปกดที่รักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณบางเครื่องนะครับจะขึ้นมาแบบนี้บางเครื่องก็ไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจครับตอนนี้เพราะว่าทางระบบเนี่ยเขาจะบล็อกคือไอ้คนที่แฮกไปเนี่ยก็จะถูกบล็อกแบบนี้ด้วยเขาก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับดังนั้นให้เรามากดตรงนี้เลยครับเริ่มกันเลยแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกได้เลยนะครับกดถัดไปให้เรามาตรงนี้ครับรับรหัสทางอีเมลทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับว่าเมลตัวเนี้ยมันใช่ของเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเมลของคนที่แฮกนะครับถ้ามันไม่ใช่เมลของเราหรือเป็นเมลของคนที่แฮกนะครับคุณหนึ่งแนะนำให้เราไปส่งเอกสารเข้าไปยืนยันตัวตนให้กับทาง Facebook เดี๋ยวเขาจะช่วยเราดำเนินการนะครับวิธีให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับคุณหนึ่งเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับวิธีการส่งเอกสารและวิธีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ Facebook นะครับส่งข้อมูลทั้งหมดที่เรามีไปให้กับทาง Facebook นะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องไปแจ้งความ
ที่โรงพักก่อนนะครับแล้วก็เอาใบแจ้งความกับบัตรประชาชนเราถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนก็เอาใบขับขี่ถ้าไม่มีใบขับขี่ก็เอาพาสปอร์ตนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้นะครับก็ไปทำตามนี้ได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับสำหรับคนที่เมลตัวนี้ยังเป็นของเราอยู่นะครับให้รีบดำเนินการได้เลยนะครับให้กดรับรหัสทีนี้เขาจะส่งรหัสไปที่บัญชี Gmail ของเราให้เรากดพักไว้ก่อนนะครับกดปุ่ม Home ครับแล้วให้เราไปที่ Google Chrome พอเราเปิด Google ขึ้นมานะครับให้เรามาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ครับว่าตัวนี้เป็นเมลของเราหรือเปล่าถ้าใช่อีเมลของเรานะครับให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยนะครับให้มากดตรงนี้ครับให้เราพิมพ์คำว่า gmail.com แล้วก็ไปกดที่แว่นขยายครับหลังจากนี้เราให้มาเลือกตัวแรกครับ www.gmail.com ตัวนี้ครับเขาจะเด้งมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเปิดแอป Gmail นะครับเราจะไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับกับสิ่งที่เรากำลังแก้ปัญหาเรื่อง Facebook อยู่นะครับให้เราเลือกใช้เวอร์ชันเว็บทีนี้ให้เราเอานิ้วของเรานะครับปัดลงมาให้มันวนๆแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจะอยู่ด้านบนเราจะเห็นตรงนี้ครับ Facebook รหัสความปลอดภัยของ Facebook ของคุณตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับเราก็เลขตัวนี้ครับไปกรอกใส่ได้เลยนะครับ2234-1159รหัสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและแต่ละช่วงเวลาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราต้องรีบไปกรอกใส่ได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกรหัสที่เขาส่งให้เสร็จหลังจากนี้แล้วเรากดยืนยันครับหลังจากนี้แล้วกดถัดไปในขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะให้เราทำการตรวจเช็คครับว่าบัญชี Gmail หรือเบอร์โทรต่างๆเหล่านี้ใช่ของเราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เขาจะมีปุ่มให้เรากดลบกดถัดไปครับนะครับเราก็มาดูครับว่าอันไหนมันจะไม่ใช่ของเราอย่างในที่นี้ครับมันขึ้นเครื่องหมายตกใจเห็นไหมครับตัวนี้ครับเราต้องดูก่อนว่าใช่เบอร์ของเราหรือเปล่าหรือใช่เมลของเราหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูนะครับในที่นี้นะครับของคุณหนึ่งมันผิดสังเกตแล้วมันเป็นเครื่องหมายตกใจด้วยแล้วก็เบอร์ไม่คุ้นเลยคือคนที่เขาคิดไม่ดีที่เขาแฮ็กไปเนี่ยเขาเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกท่านผู้ชมต้องดูเองก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาเลือกลบออกเขาจะถามเพื่อให้เราแน่ใจครับว่าเราต้องการเก็บเมลตัวนี้ไว้และต้องการลบเจ้าตัวเบอร์โทรตัวนี้ออกใช่ไหมนะครับถ้าใช่เราก็กดยืนยันเลยครับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เราเท่านั้นนะครับที่จะรู้คนอื่นไม่สามารถรู้ได้เท่าเราดังนั้นห้ามไปจ้างใครทำโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะโดนหลอกเอาเงินไปฟรีๆมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่นะครับซึ่งจะต้องเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกับรหัสเก่าที่เราเคยใช้อยู่นะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับคุณหนึ่งแนะนำให้ทุกท่านนะครับใช้ตัวอักษรนำหน้าเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตามหลังด้วยภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขนะครับในฐานที่เราเข้าใจเองนะครับก็กรอกใส่ลงไปได้เลยครับไม่ต่ำกว่า6ตัวอักษรนะครับเมื่อกรอกใส่เสร็จหลังจากนี้แล้วให้เรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับใน Facebook ของเรานะครับส่วนที่เหลือเราก็ไปเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่เขาเอาออกไปแล้วหรือว่าเมลของเราที่เขาออกไปแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมใส่สมัยให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นเบอร์โทรของเรานะครับกดถัดไปเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดครับกดไปที่ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดเพื่อความปลอดภัยนะครับเขาจะทำการเช็คให้เรานะครับกดเริ่มต้นใช้งานในระหว่างนี้เขาจะทำการเช็คบัญชี Facebook ของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะครับมันถูกล็อกอินเข้าสู่ระบบเครื่องไหนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคนแอบเอาไปใช้ในที่สถานที่ใดบ้างหรือเปล่านะครับเขาก็เช็คให้เรานะครับแล้วก็รออย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าข่าวดีบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณดำเนินการครบทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับเราก็กดไปที่ฟีดข่าวเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ส่วนที่เหลือนะครับเวลาท่านผู้ชมไปกดเข้าที่ตัวแอป Facebook ครับมันจะขึ้นว่าเซลล์สั้นหมดอายุนะครับหลังจากนี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่นะครับรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านตัวที่เราเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเราเอารหัสผ่านตัวนั้นมากรอกใส่ก็จะสามารถเข้าใช้งานตัวแอป Facebook ได้ตามปกติได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ
ครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ